น้องอ่ะสวัสดีค่ะแม่ครัววันนี้แกงอะไรคะแกงผักหวานค่ะแกงผักหวานวันนี้แม่แกงผักหวานนะคะก็ได้ผักหวานมา2ถุงนะคะก็เลยแกงจะแกงกับอะไรคะหมูสับนะคะหมูบดนะคะก็วันนี้ใช้เตาถ่านนะแม่ใช้เตาถ่านจะถนัดใช้เตาถ่านแบบนี้ค่ะแม่ใช้เตาแก๊สไม่เป็นกลัวค่ะก็ตั้งเตานะตั้งหม้อใส่น้ำใส่ข้าวไปนิดนึงค่ะให้มันเดือดแล้วก็เอาผักหวานใส่ลงไปนะคะแล้วอันนี้แม่เตรียมหมูครับเตรียมหมูสับอันนี้หมูสับค่ะนี่หมูสับกับพริกแกงนะอันนี้พริกแกงตำไว้ใส่กระปุกเอาไว้นะคะก็เวลาจะแกงก็เอามาใช้ได้เลยอันนี้หมูบดหมูบดนะแม่ใช้เครื่องบดเมื่อกี้ค่ะจ้าเสร็จแล้วค่ะก็จะรอยังไงใส่พริกแกงก่อนหรือว่ายังไงคะใส่หมูก่อนค่ะใส่หมูก่อนนะคะใส่หมูก่อนแล้วก็พริกแกงทีหลังจ้าอ๋อโอเคค่ะอ้าวลงมือเลยค่ะก็จะแกงแบบง่ายๆนะคะแบบบ้านๆนะคะจะใช้เตาถ่านใส่ค่ะอันนี้จะปั้นกองหมูใส่หมูปั้นเป็นก้อนๆนะคะนี่ค่ะใช้มือเลยค่ะล้างมือแล้วนะคะอันนี้ล้างมือแล้วเรียบร้อยค่ะต่างกับครึ่งลูกก็เหมือนค่ะที่เห็นหม้อดำๆไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าใช้ฟืน แม่ถนัดใช้ฟืนอย่างใช้ฟืนใช้ถ่านนะไม่ใช่ตั้งแก๊สบ้านนอกจ้าแม่บอกบ้านนอกนี่ค่ะปั้นไปก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่พริกแกงทีหลังนะคะหมูเยอะไหมเอาก็ครึ่งนึงก็พอวางหมูเดี๋ยวใส่ไปอีกหมูนี่ไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมต้องใส่บดอย่างเดียวแล้วก็ใส่ไปไม่ได้ผสมอะไรเนาะไม่ได้ใครถูกต้องก็ให้น้ำปลาใครนิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ใส่เนาะอันนี้คือบดธรรมดาบดธรรมดาแล้วเราค่อยปรุงเครื่องทีหลังเนาะจ้ะช่วงนี้ผักหวานเยอะใช่ไหมเป็นหน้าผักหวานแล้วไหมจ้ะหน้าผักหวานหาผักหวานช่วงนี้หน้าผักหวานเยอะนะคะก็เลยแกงกับไข่หมดแดงก็ได้ ได้แกงกับถ้าจะให้อร่อยก็แกงกับไข่มดแดงนะคะผักหวานไข่มดแดงแต่ว่าช่วงนี้มดแดงไข่มดแดงแพงมาก วันนั้นไปเดินถุงนิดเดียว120ไม่ถึงขีดมั้งก็เลยไม่ได้กิน ก็เลยยังไม่ได้กิน เดี๋ยวรอให้มันถูกลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนั้นไม่กล้าซื้อมาแพงมากได้นิดเดียว120บาทโอ้โหซื้อหมูได้โลน ก็เลยซื้อหมูดีกว่าค่ะว่าโอ้ว่างามเอาดิแล้วแต่แล้วก็รอให้สุกนะหลังจากนี้ก็รอให้เดือดแล้วก็ค่อยใส่พริกแกงใช่ไหมอันนี้พริกแกงพริกแกงอันนี้พ่อละหมูมาเอาแม่เอานี่ไปเดี๋ยวเอาหมูมาเนี่ยมาถือฮะพริกแกงมาแล้วเอาหมูไว้ในกันทำมันเดือดทีนี้ก็จะใส่พริกแกงไปเลยนะคะทำไมไปช้อนเนื้อตัวกายก็กว้างงานโอเคเอาที่ถนัดแล้วกันค่ะแม่ครัวมาตึ๊ดเพิกมากก็บางเองถ้าไม่กินเผ็ดก็ใส่พริกนิดเดียวนะคะแม่เขากินเผ็ดไม่ได้ใส่พริกไปนิดนึงเออกระกาน้ำปลาวันน้ำปลาเดี๋ยวเอาให้ต้องน้ำปลาเต๋าก็มาครัวครัวบ้านๆนะคะอันนี้น้ำปลา
ะดำๆเนาะเพราะว่าใช้ถ่านใช้ฟืนโอเคมาแม่ครัวเอาผงชูรสขึ้นเลยลูกฮะผงชูรสด้วยเหรออืมอันไหนล่ะอันนี้ช้อนค่ะลูกอ๋ออ้าวมันไม่ช้อนก็แค่นั้นอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผงชูรสใส่ผงชูรสไปนิดนึงนะคะโอเคปรุงรสด้วยผงชูรสน้ำปลาแล้วก็พริกแกงโอ้ทำไมใส่เยอะแท้เครื่องอะไรเนี่ยพอแล้วไม่ต้องใส่แล้วไม่กลายก็พอไม่กลัวนะฮะใส่ผงโนไปชนโอ้ยตกใจโอเคค่ะก็แถวภาคอีสานนะคะก็จะปรุงอาหารก็จะใช้ผงชูรสเอาไอ้ผักกระเดามาขึ้นดิอ้าวตอนนี้ใส่สะเดาเดี๋ยวนะคะกระเดาใส่เป็นผัวเป็นเมียมั้งอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะในการแกงผักหวานค่ะต้องใส่สะเดานะคะก็จะใช้เป็นใบสะเดานะคะใบอ่อนนิดนึงเผาไฟเผาไฟค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปที่แกงไปที่ในน้ำแกงนะคะเพราะอะไร เป็นเคล็ดลับเพราะว่าผักหวานกับสะเดาอีกอันนึงหวานอีกอันนึงขมเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับเป็นคู่ผัวเมียกันอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเนี่ยแหละเคล็ดลับของแม่จะใส่พอยังพอแล้วมั้งโอ้ยมันดำแล้วแม่พอแล้วปิดกลับเลยอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องใส่เพราะว่าทุกครั้งที่เห็นแม่แกงผักหวานก็จะต้องเผาสะเดาใส่ลงไปด้วยนะฮะลงไปอย่างเงี้ยค่ะผัวเมียกันเขาบอกว่ามันเป็นผัวเมียกันทำไมมันเป็นผัวเมียกันเหมือนกันนึงเป็นผักหวานอีกอันนึงเป็นสะเดาเหรอแม่อันนึงคือเดามันขมอันนึงมันหวานอ๋ออันหนึ่งขมอีกอันหนึ่งหวานก็เลยเป็นผัวเมียกันมันจะขาดกันไม่ได้อันเป็นเคล็ดลับไม่เข้าใจเหมือนกันได้ยินแต่คนโบราณเขาว่านะคะอันนี้คือเคล็ดลับของคนโคราชนะค่ะโอเคค่ะคราวนี้ก็จะรอเดือดนะน้ำก็ชิมเองก็คืออ้าวมาน้าเดี๋ยวลองชิมหน่อยเอาช้อนหน่อยเราจะชิมให้ดูเล็กนี่อร่อยอร่อยพอดีละรสจัดนะแม่ไปขึ้นรักขึ้นแบบแบบแม่เขาจะไม่มีสัดส่วนนะเขาจะใช้วิธีการกะเอาค่ะค่ะก็คลิปทำแกงผักหวานนะคะก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินแกงผักหวานกันนะคะตอนเย็นนะคะอันนี้ก็ทำรอนิดนึงนะคะแล้วเจอกันตอนกินข้าวค่ะค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแกงผักหวานนะคะใส่หมูสับนะคะพร้อมกับข้าวนะคะก็อันนี้ก็พร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสกันดูอีกทีนะคะแกงผักหวานนี่มันต้องกินกับข้าวเนาะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะหวานไหมข้าวด้วยนะคะนี่ก็ทานกับข้าวสวยข้าวหอมมะลินะคะร้อนๆเลยค่ะอร่อยค่ะมันสดน้ำด้วยนะคะอร่อยไม่ได้กินนานแล้วนะช่วงนี้ก็ช่วงผักหวานเยอะนะคะก็เลยได้กินแกงผักหวานมือแม่นะฮะเนี่ยอ
นี้ค่ะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็เอาเมนูบ้านๆมาเสนอนะฮะเป็นแกงผักหวานใส่หมูสับนะฮะก็หลายๆคนอาจจะใส่ไข่มดแดงหรืออื่นๆก็ได้เป็นปลาย่างอะไรนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มีหมูก็เลยใส่หมูนะฮะพอดีจะใส่ไข่มดแดงแต่ว่ามันแพงไปหน่อยนะฮะก็เลยใส่หมูนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ